คือการเป็นทนายความเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งทนายความครับการจะแต่งตั้งทนายความเนี่ยมันต้องอยู่บนศาลเขาเรียกใบแต่งทนายความผมก็คือหมอความไหมครับส่วนบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องก็คือลูกความไหมครับเมื่อลูกความเนี่ยมาหาหมอความป่วยครับอ้าวเราจะไม่ช่วยได้อย่างไรเราก็ต้องช่วยครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นก็ถูกครับบิ๊กโจ๊กพูดถูกที่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยถูกไม่ผิดครับแต่ว่านัยยะสำคัญในการบอกกล่าวด้วยวาจาผมเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นแล้วครับไม่ใช่ไม่เป็นไอ้ทนะนี่นะครับมาบอกว่าผมเนี่ยมีการว่าจ้างผมเป็นค่าว่าจ้างในการเป็นทนายเนี่ย10ล้านแล้วผมได้มา5ล้านเนี่ยโอ้ยสาธุต่อหน้าฟ้าดินถ้าผมพูดผิดขอให้ตายโหงเลยทุกวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยใครเป็นคนห้ามไม่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกับผมเนี่ยออกสื่ออยากรู้ไหมครับมีคนในรัฐบาลครับใหญ่มากผมรู้นะเป็นใครแต่ผมไม่เกลียดคุณมาบอกบิ๊กโจ๊กว่าไม่ให้ผมสัมภาษณ์ไม่ใช่ตำรวจนะครับไม่ใช่บิ๊กต่อด้วยผมไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ห้องเต้ผมอ่ะไม่มีสั่งถอยเหมือนบิ๊กโจ๊กหรอกครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอย่ามาถามผมนะว่าบิ๊กโจ๊กรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวดาวก็คือดาวบนบาไม่ใช่ดาวข้างบนพลตำรวจสุรเชษฐ์กับต่อศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกันนะครับเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นี่นะครับเป็นการเลือกตั้งผบตรซึ่งคาดิเดตอาวุโสสูงสุดก็คือท่านรอยส่วนท่านสุรเชษฐ์อยู่อันดับที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากขึ้นตามกฎหมายใหม่เนี่ยพรบตำรวจปี2565เนี่ยก็คือรอยครับส่วนสุรเชษฐ์อันดับ2อันดับ3 4เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นท่านสุรเชษฐ์เนี่ยท่านไม่ได้กระสันกระสันที่จะเป็นผบตรแต่คนเขาคิดกันไปเองจับแพะชนแกะแล้วนำมาทะเลาะกันถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วมาห้ามผมเหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือปฐมบทห้องเต้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับคุณต้องรอครับท่านนะคือผมไม่อยากพูดอะไรเดี๋ยวพอคุณเห็นท่านปั๊บคุณก็จะถึงบางอ้อ